บึงพี่น้องสภาพแม่สิมันเลิกงานมาอยู่บ้านอยู่ผู้เดียวนอนซะแล้วจะกินเขากินน้ำไปเนาะเหอฮะ เห็นอยู่บ้านผู้เดียวเงียบซิรีอยู่โอ้ยเนาะเขาเจ้าเขาไปใส่เมิดเออเงียบเหงาเศร้าซ้อยบ่แม่ซิมอนกะเอ็นดูแมวพี่น้องเอ้ยการได้เลี้ยงสาของแมวเลิกงานมากะมุมมีคนอยู่จะเข้าไปใส่เหมือดโอ้ยเนาะแม่ซิมอนหาแนวกินกันเด้อสิมอเลี้ยงแม่ฝรั่งสู่กันฟังจ้าแม่ฝรั่ง เลิกงานมากับพัดนี่แล้วพี่น้องพัดเซนเพราะว่าแม่ซิมอนนั่นในเป็นท่านพักท่านพักร้านแขกข้าเจ้าจ้าง3 ชั่วโมงเป็นงานเสริมของแม่ซิมอนวันเสาร์วันอาทิตย์แม่ซิมอนก็ไปเฮ็ดแม่ซิมอนเคยอยู่ซื้อดอกจ้าหาอะไรได้อยู่เมืองนอกถ้าเฮาขยันเฮ็ดงานเล็กงานหน่อยเฮาบ่เกียงสะสมเล็กน้อยไปเฮาก็ไปแลกบ้านเฮาก็มีคุณค่าการแลกเงินการแลกเปลี่ยนใส่บักนาวน้ำก้อนยั่วๆจ้าสมสมเพชรเพชรอาหารคนเร่งด่วนเฮ็ดงานมากอะอียังไงงานก็กินได้เหรอพี่น้องเอ้ยก่อนสิไปเว้าเรื่องแม่ฝรั่งเนาะแม่ซิมอนก็เสวยพระอาหารก่อน มาเด้อมาเด้อจ้ากินอิ่มก่อนแม่ซิมอนสิมาเล่าสู่ฟังสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอลชาแนลมุมเก่ามุมเดิม แม่ซิมอนกินอิ่มเสร็จแล้วแม่ซิมอนสิมาเล่าเรื่องแม่ฝรั่งเนาะที่ว่าอันไหนแบบว่าประสบการณ์แต่ละคนมันก็บ่คือกันเดี๋ยวแม่สิมาสิมาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าหยังเรื่องนี้ก็สิอันนึกอยู่เนาะว่าคนเฮานี่ก็แปลกเด้แปลกตรงไสหัวพี่น้องแม่ฝรั่งที่มาได้คนไทยที่ว่าอพยพหรือว่ามาได้สามีต่างชาติแล้วก็มาเฮ็ดงานเหตุการณ์บางคนก็เว้าใส่กันเนาะคนบ้านเฮาน่ะแม่คนอยู่ไทยน่ะที่ว่าเพิ่นบ่ได้มารู้มาเห็นเพิ่นก็สิเว้าว่าเป็นเมียฝรั่งคือสิสบายเนาะงานการก็สิบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทําสินะบางคนเจอนะแม่สิม่วนเห็นหมู่ที่ว่าเฮ็ดงานอันในครัวนํากันเพิ่นเล่าสู่กันฟังเนาะมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องเพิ่นเจอมาเนาะเจอมาว่าอันใดเป็นเมียฝรั่งคือสิสุขสบายเนาะคือสิมีเงินหลายใส่ฟ้าฟ้าเนาะอันคือสิอันวาสนาดีได้กินได้อยู่สุขสบายเพิ่นบ่ได้มารู้มาเห็นอันใดเมียฝรั่งอยู่ต่างแดนเด้เพิ่นก็เลยคิดจินตนาการว่าผู้ใดได้เมียอันแต่เป็นสามีฝรั่งแบบว่าเป็นเมียเขานี่ก็สิอยู่สุขสบายนะอันล่ะแม่ซิมอนอยากฮู้แม่ซิมอนเว้าแล้วก็เลยเพิ่นเว้าสู่ฟังหมู่ที่ในครัวเลิกงานเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าอันใดโอ้ยเงินหลายโทรไปบ้านเพิ่นน่ะเว้าสู่ฟังเนาะโทรไปบ้านแม่เพิ่นก็ฮู้อยู่เนาะว่าลูกลําบากเฮ็ดงานเหตุการณ์รับจ้างตอนแรกแม่บางคนก็บ่เข้าใจดอกพี่น้องเอ้ยสวยจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเฮ็ดงานสวยส่งเสียพ่อแม่สุจะได้เงินมาแต่ละบาทมันบ่ได้แม่นว่าไปยืนทะเลเขาจะให้เงินเฮาเลยเด้อันนี้สุจะได้เงินเขามาเนี่ยแต่ละเดือนน่ะเฮาใส่แฮงใส่แรงบุญเด้พี่น้องแลกเงินเขามาอันล่ะอันเพิ่นก็เล่าว่าคนข้างๆบ้านว่าให้เพิ่นน่ะโอ้เป็นเมียฝรั่งคือสิมีเงินหลายอันได้ใส่อยู่ใส่กินสุขสบายคักเนาะอันคือสิอันใดแบบว่าอีหยังล่ะพี่น้องปันเจ้าหญิงน่ะแม่อยู่สุขสบายฝรั่งเลี้ยงดูดีสินะบางคนอยู่เมืองไทยจ้อยๆแห่งๆแม่นบ่ลําบากอยากเย็นพอมาได้สามีแล้วๆแล้วก็อากาศมันหนาวเฮ็ดงานไปพร้อมกินไปพร้อมเลิกดึกไปพร้อมมันก็สิอ้วนก็สิตึงแม่นบ่แล้วก็แดดบ้านเขามันก็หายากผิวพรรณมันก็สิดูใสขึ้นแต่ว่าเขาบ่ได้มารู้มาเห็นดอกว่าเฮาเฮ็ดงานลําบากโซ่ลมโซ่ตายขนาดใดพอเฮากลับไปบ้านเทื่อนึงอันไปซื้อเนื้องัว3-4 โลมาสู่พี่น้องกินเขาก็คิดว่าเฮามีติเขาคิดว่าเฮามีอันใดมีเงินมีท้องเนาะว่าผัวเลี้ยงดีนะแท้ๆเฮาลําบากสิตายเด้พี่น้องลําบากอยู่เมืองนอกว่าหยังเฮ็ดงานสุจะได้แต่ละเดือนที่ได้เพิ่นก็เล่าสู่ฟังเนาะว่าอันจังใดหุ่มพี่น้องสิ มันหัวซะคนอยู่บ้านเฮาเนาะบางคนเพิ่นบ่ได้มาเห็นบ่ได้มาฮู้ว่าเมียฝรั่งเขาบ่จนภัยอีหยังแน่จะอุปสรรคอีหยังแน่เพิ่นก็คิดในจินตนาการที่ว่าอยากดันให้ลูกอันเพิ่นมีลูกสาวเพ
ิ่นก็อยากให้ลูกสาวหาผัวฝรั่งคือยังคนเมียคนไทยที่ไปได้ผัวฝรั่งเนาะเพิ่นก็อยากลูกบ่ทันได้เรียนจบหมอดม.3สิดันให้ลูกหาผัวแต่ฝรั่งบ่เคยคิดจะถามว่าเมียฝรั่งแท้ๆน่ะเขาเอาลงคลิปวิดีโอยูทง YouTube ในอันอีหยังเพิ่นบ่เบิ่งเลยติว่าบางคนเขาก็สุขสบายสมหวังปรารถนาบางคนก็คือลำบากตกทุกข์ได้ยากประจนภัยแต่ละคนมันบ่คือกันคนเขาได้ดีเขาก็ว่าอันบ่ได้ลำบากบ่ได้ยากหัวเลี้ยงดีส่งเสียเปนั่นเปนี่คนเขาลำบากสิตายเขาก็บ่กล้าสิเว้าลงในคลิปวิดีโอหรือเว้าสู่พ่อแม่ฟังรายละเอียดขนาดเว้าสู่พ่อแม่ฟังรายละเอียดปานนั้นบางที่พ่อแม่บางคนก็บ่รับฟังเด้ก็ว่าให้แต่ลูกไปหาทิ้งผัวคนนั้นไปเอาคนใหม่จังซี่นะโอ้ยปันว่ามันหาได้ง่ายเนาะผัวฝรั่งปันว่ามันจะถูกใจกับเขาปันว่าดวงมันจะได้ปุ๊บปั๊บอันแม่ซิมอนก็เลยนั่งฟังแม่ซิมอนก็อยากหัวเนาะบางคนเพิ่นก็เจอจังซั่นอันแม่ซิมอนสิว่าเลยเด้ผู้หญิงคนไทยน่ะที่เฮ็ดงานอยู่นี่น่ะทุกๆคนมันจะมาแบบพื้นฐานกันส่วนหลายเลยแบบพื้นฐานที่แบบว่าอันในที่แม่ซิมอนเจอมาเนาะที่มูหลายๆคนแบบพื้นฐานก็คือว่าเฮามาเพื่อสิมาอันใช้ชีวิตให้ดีกว่าเก่าคือว่า1เฮาได้มาอยู่กับแฟนแม่นบ่อยู่กับแฟนมีการมีงานเงินเดือนเฮามีเฮาไปแลกบ้านเฮามันก็สิคุ้มค่ามันสิได้หลายกว่านะค่าแรงค่าหยังอยู่นี่มันมาตรฐานพี่น้องถึงว่าเงินมันจะต่ําเงินมันจะลดหยังก็สร้างเวลาเฮ็ดงานเงินเดือนอยู่นี่เฮาเก็บออมได้ไปแลกบ้านเฮามันสิคุ้มค่ามันจะแตกต่างกันนั่นล่ะเพราะว่ามันอยู่นี่มันเสียภาษีทิ้งไปได้แต่ละเดือนแต่ละปีก็สร้างแต่ว่าเวลาเฮาเกษียณตามอายุเขากําหนด67 68เฮาก็สิได้เงินที่เฮาเสียไปนั่นล่ะบ่ได้สูญเปล่ามันก็สิกลับมาหาเฮาคือเก่าอันนี้คือข้อแตกต่างสําหรับบ้านเฮาแม่ซิมอนก็เลยอยากเล่าสู่กันฟังเนาะว่าคนบ้านเฮาบางคนเพิ่นอยู่ในมุมมองที่ว่าอันเมียฝรั่งได้ผัวฝรั่งก็สิรวยสุผู่สุคนมีเงินมีทองสุขสบายอยากซื้อหยังอยากกินหยังต้องแบบว่านเปญาติพี่น้องโหติโกติกาจังซี่นะแต่ความเป็นจริงแล้วนะพี่น้องมันเป็นบางส่วนที่เขาเจ้าสุขสบายอีหลีก็มีที่ว่าผัวดูแลเปให้มันก็มีแต่ว่าสี่ส่วนหลายๆที่หาเองสร้างเองแปลงเองเก็บออมส่งเสียพ่อแม่พี่น้องซื้อที่ซื้อทางสร้างโบสถ์สร้างบ้านซื้อบ่ว่าจะซื้อท้องซื้อกระเป๋าซื้อให้ซื้อหน้าซื้อที่ซะส่วนหลายๆเลยที่ว่าเขาไปหาสร้างเอาเองนั่นล่ะที่แม่ซิมอนที่เห็นน่ะที่สามีเขาจะซอยนิดหน่อยน่ะมันมีอยู่ที่เขาอันในส่วนสาวเมียเขาน่ะมันก็มีส่วนเขาซื้อให้แต่ส่วนหลายๆที่คนที่จะสบความสําเร็จน่ะพี่น้องก็คือคนหาเองสร้างเองนั่นล่ะคือผัวเขาหาบ่ได้เงินเดือนเขามันตายตัวนอกจากว่าผัวเขาสิมีกิจการหรือว่ามีเงินสำรองหรือเขาเล่นหุ้นเล่นอีหยังที่เกี่ยวกับอีหยังที่แบบเงินมันเข้ามาแบบรายได้เสริมของเขาที่เขาจ่ายไปตอนอายุเขาเกษียณหรือว่าอายุหลายแล้วเขาก็สิกินเงินพวกที่เขาลงทุนไปเนาะมันก็แตกต่างคนบ้านเฮาก็สิบ่เข้าใจก็สิแนะนําให้ลูกไปหาผัวฝรั่งไปโลดไปหาผัวฝรั่งคือสิมีน้ําบาดในเมืองมีเฮียนมีรถมีศาลบางคนน่ะพี่น้องบ่สมหวังกว่าจะสมหวังในแต่ละสิ่งที่จะเจอฝรั่งดีๆมันก็ชีวิตก็โอ้บ่อยากจะพากพี่น้องแต่ว่าแม่ซิมอนก็สิมาเล่าสู่ฟังในสไตล์ที่ว่าคนบ้านเฮามองในมุมมองที่ว่าเมียฝรั่งมีเงินมีทองน่ะเขาบ่ฮู้นําเฮาดอกอยู่เมืองนอกมันลําบากคือว่างานการเฮาก็ต้องเฮ็ดต้องทําบ่เฮ็ดงานเฮ็ดการเสียเงินไสจ้ามาซื้ออยู่ซื้อกินเสียเงินไสส่งพ่อส่งแม่เสียเงินไสซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านมันบ่แม่นบาท2บาทตั๋วเครื่องบินมันก็แพงอยู่เด้อคนบางคนเนาะเมียฝรั่งหาเงินเดือนเฮ็ดงานบ่พอเอาแล้วก็ส่งเสียหลานเหลนพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าหนี้ค่าสินอีกแล้วก็จะมาจ่ายค่าโอ้ยสารพัดที่จะเป็นไปบางคนบ่มีหนี้มีสินพ่อแม่บ่ได้สร้างให้บ่ได้มีภาระลงภาระบ่ได้มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเพิ่นก็หาเก็บเมียนเพิ่นก็สิสร้างแปลงเพิ่นก็สิมีไปหน้าบางคนอุปสรรคหลายๆโอ้ยพี่น้องเด็กก็ญาติเด็กก็พี่น้องเด็กก็คนนั้นคนนี้หยิบยืมมันบ่แล้วบ่สวงมันคือจังแบบว่ามองเห็นเมียฝรั่งก็สิว่าเขามีเงินพี่น้องมันบ่แม่นเด้พี่น้องแม่นสิหมอสิมาเบาซุนฟังเมียฝรั่งอ่ะเขาเฮ็ดงานเฮ็ดการคือจังบ้านเฮานั่นแหละแค่ว่าการเงินไปแลกบ้านเฮาน่ะ
มันแตกต่างกันตรงคือว่าเรทเงินอ่ะมันบ่คือกันที่เขาไปใส่เงินซื้ออยู่ซื้อกินไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่เขาเฮ็ดงานเมืองเมยแอร์แล้วคนแห้งแล้วพี่น้องเขาอยากพักผ่อนอยากกินอยากเที่ยวเขากลับมาเมืองนอกเขาก็เฮ็ดงานงงๆคือเก่าเข้าใจแน่เด้อว่านเมียฝรั่งบ่ได้สุขสบายขนาดนั้นผัวเขาก็รับจ้างคือกันส่วนเขาจะเกษียณอันใดแต่ละปีอายุตามกำหนด67 68มันก็ใส่เวลาระยะยาวคือกันพี่น้องไผสิบ่อยากอันใดอยู่สุขสบายอยู่นอนแอแตดอยู่บ้านเขาก็อยากอยู่ซื้อกันแต่ว่าในย้อนที่ว่าต้องเฮ็ดงานจนเกษียณพี่น้องถึงจะสุขสบายอันนั้นคือสุขสบายแต่ว่าบางคนที่ว่าเขามีกิจการเป็นของตัวของเขาก็สิเกษียณยามใดเขาก็เกษียณได้มันก็แล้วแต่คนแม่สิมังฟังหมู่เว้าตอนที่ว่าอันคนอยู่บ้านเนาะขอจอมจะยืมแต่เงินเมียฝรั่งปานว่าเมียฝรั่งมีเงินหล่นหลายซะโพดอันนี้เว้าสู่กันว่าความขันคลายเครียดเนาะสําหรับเมียฝรั่งแม่สิมวนเห็นเพิ่นเว้าเนาะแม่สิมวนก็เลยอยากมาสู่กันฟังว่าแต่ละบ้านแต่ละหมู่บ้านบ้านเฮาน่ะเขาคิดไปในทางนั้นอีหลีแม่ซิมอนก็เลยได้ยินอันที่ว่าตะคองก็เจอมาแต่บ่ได้หลายซ้ำที่เพิ่นเจอเพิ่นก็เลยว่าโอ๊ยบ่อยากกลับเมืองไทยเลยกลับไปยามใดอันดับแรกซื้อของมาฝากแน่เด้อนั่นน่ะจ้าเขาเสียมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินบ่ก็บ่รู้ของฝากแน่บ่ทันไปถึงบ้านเลยยืมเงินแน่เด้อเท่านั้นเท่านี้นั่นไปแล้วพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แน่เด้อโหนเขาไปจ้าคอมเมนต์อีหยังพาลามาเลยพี่น้องแต่ที่จะของไปเมืองไทยกินสุขสบายพักผ่อนกับสามีกับครอบครัวจ้าคอมเมนต์อีหยังมาร่วมกันแน่พี่น้องบางคนก็ไปบางคนก็บ่อยากกลับเมืองไทยกับพ่อย้อนจังซี่บางคนคือว่ามันบ่มีปัญหาเรื่องจังซี่เขากลับได้แบบสุขสบายพี่น้องเขาก็เข้าใจเขาก็เข้าใจว่าเฮาลําบากเฮาไปเฮ็ดงานเฮ็ดการสุจะได้เงินพวกนั้นมาสุจะไปอยู่กินอยู่เที่ยวสุจะได้ให้พ่อให้พี่ให้น้องเขาก็เข้าใจนะเขาก็บ่อยากไปเบียดเบียนบันไดเขาก็รู้จักทํามาหากินคือกันเขาก็บ่อยากสิมารอแต่เมียฝรั่งหาให้กินนะบางคนก็คือว่าอันครอบครัวเขาก็เข้าใจเขาก็ดิ้นรนคือกันมันก็เป็นหลายรูปหลายแบบแม่ซิมอนก็บ่บอกรวมกันเนาะพี่น้องเฮ็ดงานนั่นในครัวตามที่ว่าคนเวลาเลิกงานแต่ละคนสิในครัวหรือว่าหม่องคนเฮ็ดงานอันใดที่ว่าบ่ว่าร้านนวดร้านอาหารหรืออันร้านอีหยังก็สร้างก็สิมีเรื่องช่วงพักเบรกหรือว่าก่อนจะเลิกงานก็คุยกันก็ตามหมายภาษีภาษาเมียฝรั่งแต่ละคนที่บ้านเฮ็ดงานร่วมกันนะพี่น้องบ้านบ้านสไตล์แม่ซิมอนเล่าสู่กันฟังเนาะคำคำผู้ใดที่เป็นทรงที่ว่าแม่ซิมอนบอกอะโอ้ยผ่อนผ่อนลงๆนะเด้อพี่น้องเอ้ยเงินเฮามันหายากเศรษฐกิจก็แย่เฮาต้องรอบคอบการใส่เงินใส่ใจใส่ฟุ่มเฟือยหลายๆลำบากทุกใจเฮาเด้เอ้ยนั่นล่ะแม่ซิมอนก็ฝากติดตามคลิปหน้าเนาะจ้าขอบคุณที่เขาว่ารับชมจ้ะบ๊ายบาย